เนี่ยเป็นน้ำพุเลข8แล้วเราก็ใช้เหรียญ8เหรียญเนี่ยในการวางตำแหน่งที่วางเนี่ยเราคิดว่าต้องวางแนวไหนถึงจะดีเนี่ยน้ำมันเกิดจากข้างบนมันไหลลงมาเป็นทอดๆใช่ไหมก็เปรียบเสมือนกับการเงินเราไหลมาเป็นทอดๆแปลว่าการงานเรามีระบบระเบียบให้ทำแล้วก็เหรียญเนี่ยควรจะใส่ไว้นี่แนวนี้8ทิศอ่ะให้ใส่เองจะได้รวยเอาเลยเอามาอ่ะนะใส่อย่างนี้นะใส่ไว้นี้เรียงให้สวยเรียงให้8ทิศเหนือใต้ออกตกใช่ไหมครับเหนือใต้ออกตก4ทิศแล้วก็ตะวันเฉียงเหนือตะวันออกวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็เป็น8ทิศเลยครบเลยเหมือนเงินเท่ามาที่บ้านเรา8ทิศเฮงๆรวยๆนะครับสวยเลยต้องอีก2ชั้นไหมคะหรือแ